SQ stay quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงษ์เลิศพงษ์วนานอ่านโดย SQ stay quiet เสียงในความเงียบเลยพ้นดินแดนและภูมิศาสตร์อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนความหมายและคุณค่าเกิดขึ้นในสองทิศทางในขณะที่ภูมิกายามีความหมายและคุณค่าเพิ่มพูนขึ้นภูมิกายาก็เป็นพลังผลักดันให้ความหมายของวาทกรรมอื่นๆขยับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงด้วยตัวอย่างที่ดีสำหรับกรณีนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างภูมิกายากับกษัตริยภาพเช่นเคยกรณีเฉพาะคือมโนภาพของคำว่าเอกราชกับอิสรภาพในปัจจุบันคำทั้งสองหมายถึงความเป็นอิสระ Independent ประเทศที่เป็นเอกราชคือประเทศที่เป็นอิสระการสูญเสียเอกราชหมายถึงการตกเป็นอาณานิคมแต่ว่าในพจนานุกรมภาษาไทยทุกฉบับที่ทำขึ้นในศตวรรษที่19นั้นคำว่าเอกราชและอิสรภาพไม่ได้แปลว่าความเป็นอิสระตัวอย่างเช่นพจนานุกรมไทยอังกฤษละตินปี2397คริสตศักราช1854ของเบาเลกัวเอกระสุพโร Who does not fear the author born Huntyman เอกราช King Superior to authors อิสราช King Superior to the authors อิสรภาพ Supreme Powerอิสรภาพ having supreme authority อิสระ อิสโร first excellent dominating over others หรือพจนานุกรมไทยๆของบัลเล่ปี2416คริสตศักราช1873เอกระคือคนเป็นคนถือตัวมานะไม่กลัวผู้ใดนั้นเอกราชแปลว่าพระยาองค์เดียวอิสโรเป็นใหญ่แปลว่าเป็นใหญ่เช่นคนเป็นกษัตริย์เป็นต้นนั้นไม่มีคำว่าอิสรภาพในพจนานุกรมเล่มนี้หรือพจนานุกรมไทยๆของคุณประเสริฐอักษรนิตปี2434คริสตศักราช1891เอกราชเจ้าแผ่นดินในประเทศหนึ่งอิศรอิสวนผู้เป็นใหญ่กษัตริย์อิสวนในพจนานุกรมอังกฤษไทยของสมิธปี2442คริสตศักราช1899คำที่ใกล้เคียงกับ dependent และ dependency มากที่สุดคือคำว่าเมืองขึ้นซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์แบบเป็นลำดับชั้นของบรรดาเจ้าเหนือหัวมากกว่าจะหมายถึงอาณานิคมคำว่า Independent นั้นสมิธไม่สามารถหาคำไทยที่เหมาะสมได้จึงอธิบายว่าหมายถึงระหว่างมิได้พึ่งพาอาศัยใครผลอำนาจผู้อื่นเลี้ยงตัวเองได้มิได้พึ่งพาผู้อื่นให้เลี้ยงทำตามอำเภอใจตนเองมิได้ให้คนอื่นชักชวนพจนานุกรมเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าในขณะนั้นคำว่าเอกราชกับอิสรภาพหมายถึงกษัตริย์ที่มีอำนาจสูงสุดซึ่งมีในความหมายคู่กันว่าสุดยอดและไม่เป็นสองรองใครคำทั้งสองแสดงถึงการอยู่บนจุดสูงสุดของลำดับชั้นตัวอย่างเช่นในสังคีติยวงศ์ซึ่งเป็นคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลีที่แต่งโดยสมเด็จพระวรรณรัตน์ในปลายศตวรรษที่18เขียนไว้ว่ากษัตริย์ที่เป็นเอกราชไม่ใช่ประเทศเป็นเอกราชรู้สึกริษยาต่ออิสรภาพของกษัตริย์พระองค์อื่นๆอีกตัวอย่างหนึ่งคือในพระราชพงศาวดารทุกฉบับ ที่เขียนขึ้นก่อนกลางศตวรรษที่19ล้วนมีเรื่องราวเมื่อครั้นกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าและตกเป็นประเทศสาราชของพม่าในปลายศตวรรษที่16ต่อมากษัตริย์พม่าระแวงว่าพระนเรศวรจะเป็นกบฏจึงวางแผนสังหารพระนเรศวรตรงนี้พระราชพงศาวดารทุกฉบับกล่าวว่าเพื่อบรรลุอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่กว่ากรุงอื่นๆอิสรภาพจึงหมายถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดมิใช่ความเป็นอิสระพม่าเป็นฝ่ายที่แสวงหาอิสรภาพเหนือสยามมิใช่สยามแสวงหาอิสรภาพจากพม่าในความสัมพันธ์เป็นลำดับชั้นระหว่างกษัตริย์จะกล่าวว่าเจ้าประเทศสราชพยายามต่อสู้เพื่อให้ได้อิสรภาพคงไม่สมเหตุสมผลเพราะต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าเจ้ารายนั้นจะบรรลุความยิ่งใหญ่สูงสุดได้แต่เมื่อบริบทเปลี่ยนเคลื่อนจากความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นของกษัตริย์กลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหน่วยของความสัมพันธ์กลายเป็นรัฐที่มีดินแดนเป็นของตนเองแน่ชัดความหมายของเอกราชจึงต้องเปลี่ยนจากความยิ่งใหญ่สูงสุดของกษัตริย์กลายเป็นสถานะของรัฐสมัยใหม่ที่สัมพันธ์กับรัฐอื่นๆเมื่อไม่มีระบบอธิราชเป็นลำดับชั้นแล้วความหมายเก่าย่อมไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปการเปลี่ยนเคลื่อนได้ลบล้างความหมายเดิมในแง่ความสูงสุดตามลำดับชั้นในขณะที่ยังรักษาความหมายในแง่ไม่ขึ้นต่อผู้ใดเอาไว้นับตั้งแต่ศตวรรษแรกๆของศตวรรษที่20เป็นต้นมาคำว่าเอกราชและอิสรภาพไม่มีความหมายเชื่อมโยงกับสถานะของกษัตริย์อีกต่อไปความหมายใหม่ของมันจึงเทียบได้กับความเป็นอิสระ Independent ในทางนิติรุศาสตร์ทั้งสองคำอาจสูญเสียเงื่อนไขในการดำรงอยู่ไปเมื่อมโนภาพแบบเดิมที่สื่อถึงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นถูกผลักไสแทนที่อย่างไรก็ดีการเชื่อมประสานเข้ากับมโนภาพภูมิศาสตร์สมัยใหม่ได้ขยับเคลื่อนความหมายของคำจนทำให้คำทั้งสองดำรงอยู่ต่อไปได้ภูมิกายาเขามามีส่วนในการผลิตความคิดใหม่คุณค่าใหม่และวัฒนธรรมใหม่ที่อยู่นอกเหนือภารกิจเบื้องต้นของภูมิกายาในการนิยามพื้นที่บทบาทสำคัญของแผนที่นี้จึงไม่ได้อยู่แค่เป็นภาพแทนดินแดนของสยามแต่ยังทำหน้าที่สื่อความหมายและคุณค่าอื่นๆด้วยแผนที่มักถูกใช้บ่อยครั้งเพื่อแสดงความเป็นชาติเพื่อกระตุ้นความรู้สึกชาตินิยมความรักแผ่นดินเกิดหรือสารอื่นๆเกี่ยวกับชาติภาพนี้เป็นภาพการ์ตูนแสดงความเก่งกาจของกษัตริย์สยามที่สามารถยกสถานะสยามให้พ้นจากขุเพลจนสูงกว่าพม่ากัมพูชาและเวียดนามที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือตรงก้นหุบเหวภาพนี้แตกต่างเล็กน้อยจากภาพฉบับต้นที่ชนะการประกวดรางวัลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6คือในภาพต้นฉบับนี้มิได้มีคนอยู่ในชิงช้าแต่เป็นแผนที่สยามในฐานะสัญลักษณ์ของความเป็นชาติแผนที่สยามกลายเป็นเครื่องหมายยอดนิยมอย่างหนึ่งสำหรับสถาบันองค์กรพรรคการเมืองบริษัทธุรกิจและเครื่องหมายการค้าการใช้แผนที่จะเคร่งครึมจริงจังหากมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสื่อความหมายให้กับสัญลักษณ์เฉพาะอันหนึ่งหรือถูกออกแบบมาให้กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อทหารตำรวจและครอบครัวของตำรวจตระเวนชายแดนที่บาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการต่อสู้กับเหล่าอาริราชศัตรูเพื่อปกป้องชาติสัญลักษณ์ของมูลนิธิประกอบด้วยแผนที่ประเทศไทยเจดีย์เครื่องหมายอุณาโลมและหัวใจที่มีเลือดไหลรินสัญลักษณ์นี้ทรงพลังอย่างมากอัดแน่นไปด้วยความหมายตรงๆชัดๆเป็นการผสมกันอย่างจงใจแผนที่ในรูปทำหน้าที่ควบคุมความหมายที่ถูกต้องควรจะเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างที่มีความหมายอัดแน่นคล้ายๆกันคือสัญลักษณ์ของลูกเสือชาวบ้านซึ่งมีบทบาทแข่งขันทางการเมืองในปลายศตวรรษที่1970โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2519สัญลักษณ์สำคัญของลูกเสือชาวบ้านคือผ้าพันคอสีแดงเลือดหมูที่สมาชิกแต่ละคนสวมใส่สัญลักษณ์บนผ้าพันคอคือแผนที่ประเทศไทยสีเหลืองและมีคำว่าไทยสีฟ้าพาดบนแผนที่ แต่บางครั้งแผนที่ก็มิได้มีความเคร่งครึมจริงจังแต่อย่างใดเพราะมันมิได้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความรู้สึกเช่นในการพาณิชย์แผนที่อาจถูกเติมแต่งบิดผันหรือเปลี่ยนรูปเพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้ชมจนอาจดูไม่เหมือนแผนที่เลยก็ได้มันอาจเป็นภาพล้อแผนที่ประเทศหรือใช้อย่างเล่นๆลองจินตนาการดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเอาแผนที่ซึ่งดูเล่นๆหรือบิดเบี้ยวไปแทนแผนที่ซึ่งดูขึงขังในสัญลักษณ์ของมูลนิธิสายใจไทยและผ้าพันคอของลูกเสือชาวบ้านความหมายที่ต้องการจะถูกสื่อออกมาหรือไม่ภาพล้อเลียนแผนที่จะสามารถเร้าความรู้สึกชาตินิยมราชานิยมหรือความรู้สึกขึงขังจริงจังได้หรือไม่แผนที่มักถูกดึงออกจากบริบทแรกเริ่มของมันซึ่งคือพื้นผิวโลกในหลายกรณีมักไม่มีสัญลักษณ์ที่แสดงพิกัดหรือประเทศพื้นบ้านที่ล้อมรอบดังในตำราภูมิศาสตร์แผนที่อาจอยู่ลอยๆยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งอาจไม่มีสัญลักษณ์หรือข้อกำหนดทางแผนที่ใดๆเลยกระนั้นก็ตามแผนที่ลอยๆที่ไม่มีข้อกำหนดใดๆก็ยังสามารถสื่อสารกับใครก็ตามที่คุ้นเคยกับแผนที่นั้นๆเพราะว่าแผนที่ทั้งหลายที่ปรากฏในเครื่องหมายและการโฆษณาที่กล่าวมาข้างต้นมิใช่แผนที่อีกต่อไปมันมิใช่ภาพแทนดินแดนของประเทศอีกต่อไปแต่มันเป็นรูปสัญญาSignify ที่สื่อถึงแผนที่ของชาติรูปสัญญาดังกล่าวมีความหมายและคุณค่าและสามารถสื่อสารได้เพราะมันอ้างถึงแผนที่ของชาติที่บรรจุความหมายและคุณค่าของความเป็นชาติอีกทอดหนึ่งกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือแผนที่ของชาติได้กลายมาเป็นความหมายที่ถูกอ้างถึงตามคำของโรลส์บาวที่ต้องเรียกว่าแผนที่ของชาติกลายเป็นอภิสัญญาเมตาไซกล่าวคือกลายเป็นสัญญาที่มีความหมายเพียงพอในตัวมันเองโดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงไปถึงดินแดนของชาตินั้นๆเมื่อสัญญาเสมือนแผนที่นี้สามารถสื่อถึงแผนที่ของชาติได้มันย่อมสื่อความหมายและคุณค่าอื่นๆที่แผนที่มีอยู่ด้วยในทางกลับกันเมื่อแผนที่ของชาติกลายเป็นอภิสัญญาจึงสามารถที่จะผลิตคุณค่าและความหมายที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับดินแดนได้ด้วยเช่นเดียวกันมาถึงตรงนี้เราคงตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นระหว่างแผนที่กับเทศะพื้นที่คงยากที่จะจำกัดให้แผนที่เป็นแค่ภาพแทนของเทศะพื้นที่มันเดินทางออกไปไกลจากจุดกำเนิดทางเทคนิคเกิดกว่าที่จะกลับไปหานักทำแผนที่ผู้สร้างมันขึ้นมาได้อีกแล้วนักทำแผนที่มิได้เป็นเจ้าของแผนที่อีกต่อไปพวกเขาสูญเสียอำนาจการควบคุมมันแล้วโดยสิ้นเชิงเมื่อแผนที่เป็นอิสระจากเทศะพื้นที่และจากมนุษย์ผู้สร้างแผนที่จึงกลายเป็นสาธารณสมบัติของวาทกรรมว่าด้วยความเป็นชาติแผนที่มีคุณูปการต่อความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับชาติในหลายๆแง่ในฐานะสัญญามันเป็นสื่อที่เป็นผู้กระทำอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถรังสรรค์ภูมิกายาขึ้นมาได้ในฐานะอภิสัญญามันเป็นแหล่งอ้างอิงในตัวมันเองจนสามารถสร้างความหมายและคุณค่ามากกว่าความหมายเริ่มแรกได้นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าแผนที่ผูกขาดวิธีการที่มนุษย์ใช้สร้างมโนภาพต่อพื้นที่ประดิษฐ์ขนาดมหึมาที่เรียกว่าชาติแล้วบทบาททั้งสองทั้งการเป็นสัญญาและอภิสัญญาอย่างเอื้อให้แผนที่มีอำนาจบงการปริมณฑลความรู้ว่าด้วยความเป็นชาติได้อย่างสะดวกดายจนทำให้มันแทบจะเป็นวัตถุธรรมชาติไปแล้วจากตัวอย่างทั้งหลายที่กล่าวมาเราสามารถชี้ถึงกรณีต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนที่ภูมิกายาและแผนที่ในฐานะที่เป็นวาทกรรมความรู้สัญญาอภิสัญญาได้ผลิตความหมายและขยับเคลื่อนมโนภาพแต่ผลกระทบสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของภูมิกายาและแผนที่ที่มีต่อความรู้ของเราก็คืออำนาจในการบงการความรู้เกี่ยวกับอดีตถึงตรงนี้ประเด็นก็คือการประสานเชื่อมกันระหว่างความรู้ภูมิศาสตร์สมัยใหม่กับความรู้ประวัติศาสตร์ภูมิกายาและแผนที่สร้างประวัติศาสตร์ได้อย่างไรประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพื่อให้ลงตัวกับการอุบัติขึ้นของภูมิกายาและกำเนิดอันปั่นป่วนโกลาหลของมันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Bye!